หรือว่าถ้าเกิดยังแดงไม่พอยังไม่พอใจนะคะก็สามารถเคี่ยวต่อได้ค่ะมันไม่เละนี่มันจะออกสีน้ำตาลแดงนิดๆถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูมะยมเชื่อมค่ะหน้าหนาวอย่างนี้นะคะมะยมเนี่ยออกมาเต็มต้นเลยเยอะมากๆเลยค่ะแม่เอ๋ก็เลยจะลองมาทำจะพามาทำมะยมเชื่อมกันค่ะมะยมนะคะปิ้งเห็นไหมคะสีสวยน่ารับประทานดีเนาะตอนเด็กๆเนาะตอนนี้เด็กๆเหมือนกันก็เคยทานแบบตามร้านที่เขาแบบมีขายเสียบเป็นไม้ๆแบบนี้เนาะหรือว่าเราทำเองนะเราก็ไม่ต้องเสียบไม้ใช่ไหมคะเราก็แบบว่าเชื่อมแล้วเอาใส่กระปุกไว้เนาะไว้ทานได้นานๆแช่ตู้เย็นไว้ก็รับประทานได้หลายวันหลายเดือนเป็นเดือนๆเลยนะคะแล้วก็เราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะของมะยมเชื่อมก็มีไม่เยอะนะคะวันนี้ใช้เป็นมะยมนะคะออกเยอะมากเลยก็เลยเอาแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาทำกันมีน้ำปูนใสค่ะน้ำเปล่าสะอาดเกลือน้ำตาลทรายสีรำนะคะหรือว่าเป็นน้ำตาลอ้อยแบบไม่ขัดสีนะคะก็ส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาบีบน้ำที่ออกมาจากมะยมออกก่อนนะคะเราจะบีบมือเปล่าๆก็ได้เนาะหรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเร็วหน่อยเดี๋ยวเราจะบีบเอาใส่ผ้าขาวบางนะคะมีผ้าเก่าแล้วเนาะแต่ว่าซักสะอาดแล้วทีละหน่อยก็ได้นะคะเหมือนเราบีบน้ำออกอะค่ะธรรมดาเลยบีบมือก็ได้แล้วเราก็ห่อแล้วเราก็อันนี้นะคะนี่ค่ะมันจะมีน้ำออกมาบีบเบาๆไม่ต้องให้ระวังลูกแตะลูกมันแตกด้วยนะคะเดี๋ยวมาเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากเลยนะคะเราจะเอาความเปรี้ยวของน้ำที่มันอยู่ในลูกมะยมออกก่อนค่ะแล้วการที่เราบีบน้ำออกด้วยเนาะน้ำในลูกมะนาวมันลดลงแล้วเวลาเชื่อมนะคะตัวน้ำตาลที่เราจะเชื่อมเนี่ยมันจะเข้าไปซึมในเนื้อมะยมด้วยค่ะแค่นี้ค่ะเราก็เอาใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบไว้นะคะบีบแต่ว่าไม่แตกลูกมันก็จะฟีบๆลงนี่นะคะทำจนหมดเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้มะยมที่บีบน้ำออกเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำปูนใสลงไปแช่เลยนะคะเอาให้ท่วมเลยค่ะท่วมเสร็จแล้วนะคะเราจะแช่น้ำปูนใสไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวเราแช่ไว้เพื่อว่าเวลาเรานำไปเชื่อมนะคะมันจะไม่เละค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะครบเวลานะคะเดี๋ยวเรานำไปล้างเทน้ำออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาทำน้ำเชื่อมกันค่ะเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำเปล่าแล้วก็เกลือค่ะ
เดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะใครจะผสมน้ำตาลทรายขาวเพิ่มไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้มีรสแบบหวานๆแหลมๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายสีรำร้วนแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวให้เดือดไปสักพักหนึ่งเลยค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะยมลงไปเลยค่ะว่าค่อยระวังนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะหมั่นคนค่ะเพื่อให้มะยมนะคะโดนน้ำเชื่อมทั่วๆนะคะใช้เวลานะคะในการที่จะเชื่อมเนี่ยนานหน่อยนะลองดูสีก็ได้ค่ะสังเกตสีของมะยมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเวลาใช้อาจจะออกเป็นสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นหรือออกแดงนิดๆนะคะเดี๋ยวรอเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยหมั่นคนเป็นระยะๆค่ะหลังจากนี้เราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนิดนึงค่ะพอเริ่มข้นเหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟก่อนเนาะข้นเหนียวน้ำเชื่อมแห้งเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่แดงนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีปิดฝาไว้นะคะสักพักหนึ่งก่อนนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะปิดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะแล้วเราจะเติมน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังแดงไม่พอเริ่มกระทะตรงไหนก็เปิดมันจะเริ่มแดงขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าเนียงแดงไม่พอแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วเราก็เติมไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะไอ้นี่เองเนาะแดงขึ้นเองค่ะบางลูกมันเริ่มแดงแล้วนะเนี่ยเนาะค่ะเคี่ยวต่อค่ะนี่เราพักปิดฝาแล้วมันก็จะแบบว่าทำให้แดงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อมันด้วยเนาะเคี่ยวต่อค่ะเห็นไหมมันจะไม่เละเนาะถ้าเกิดเราแช่น้ำปูนใสอะค่ะเคยทำเหมือนกันนะไอ้ตอนที่แบบว่าไม่ได้แช่น้ำปูนใสมันจะทำให้แบบเนื้อมันเละเลยอันนี้เนื้อไม่เละค่ะถ้าใครชอบสีออกน้ำตาลอ่อนๆแค่นี้พอก็ได้นะคะก็ปิดไฟเลยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดยังแดงไม่พอยังไม่พอใจนะคะก็สามารถเคี่ยวต่อได้ค่ะมันไม่เละนี่มันจะออกสีน้ำตาลแดงนิดๆ
ถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวแม่เอ๋จะเคี่ยวต่อเพิ่มเพื่อให้แดงมากกว่านี้อีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะชิมเป็นไม้เลยดีกว่านะเยี่ยมอร่อยมากๆเลยค่ะเถอะให้เด็กๆทานด้วยก็ระวังเม็ดกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อก่อนนะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ